วันนี้จะมาแชร์การทอดปลาอย่างไรให้กรอบนะคะวันนี้จะทอดปลานิลค่ะเห็นไหมครับปลานิล3ตัวเราใช้น้ำมันไม่มากค่ะหลังจากที่เราไปทำปลาเรียบร้อยเราหมักเกลือค่ะอย่างน้อยก็20นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะความเค็มก็แล้วแต่ชอบนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทำให้ปลานี่เสด็จน้ำถ้ามีน้ำนะคะเราก็จะคลุกด้วยแป้งทอดกรอบแล้วก็ลงไปในกระทะนี่เห็นไหมคะน้ำมันเราใช้ไม่เยอะครั้งแรกเราก็จะเอาฝามาปิดก่อนค่ะหมายถึงว่าการทอดและด้านแรกเนี่ยเราก็จะใช้ฝาปิดค่ะพอปิดแล้วปลาด้านบนก็จะสุกนะคะด้านล่างก็กรอบพอเราพลิกเสร็จเนี่ยค่ะด้านต่อไปเราไม่ต้องครอบเลยนะคะเราก็จะได้ปลากรอบๆแบบนี้อร่อยอร่อยนะหนังก็ไม่ติดกระทะด้วยขอมาแชร์กันนะคะสูตรนี้อร่อยแน่นอนค่ะ